ห็นไหมฮะค่ะเพราะว่าเราไปหาตรงนั้นผมไปพาไปหาตรงนั้นไม่ได้คุณเป็นคนเก็บข้อมูลตรงนั้นมาชั้นสามทำตรงนี้เพื่อตรงนั้นนี่คือหลักคิดอันหนึ่งที่เป็นหลักคิดที่สูงว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของทุกคนทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ทำสิ่งนี้เพื่อพ่อเพื่อแม่ทำสิ่งนี้เพื่อลูกเพื่อสามีว่าไปทำสิ่งนี้เพื่องานเห็นไหมมันต้องมีคำว่าเพื่อมันถึงจะไปต่อได้เหมือนกับที่ลุงหมอทำทุกวันเนี่ยทำสิ่งนี้เพื่อใครถ้าลุงหมอคิดนะแล้วไอ้ฟังเพื่อมนุษยชาติลุงจะไปแบบกว้างขวางใหญ่มากใครก็ได้ในโลกนี้ประมาณนั้นนะทำสิ่งนี้เพื่อทุกๆคนในโลกนี้ถ้าเขาต้องการอยากจะให้ลุงช่วยก็แปลว่าอยู่ที่ความต้องการของเขาหรอกลุงเปิดตัวตนแล้วว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจขอแต่เพียงว่าอย่าหามมาอะไรกันเดินมาเงี้ยสบายทุกคนโอเคนะเมย์เพิ่มเติมไหมครับโอเคไหมโอเคค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ค่ะ80%ค่ะแค่นี้ได้แบบยินดีด้วยมาปรึกษาเรื่องงานซึ่งมันเป็นไปได้เลยเป็นไปไม่ได้มืดมนทั้งหมดมืดมาตัวคนเดียวที่สุดแล้วงานก็ผ่านตามที่ผมถามว่าสิ่งที่ได้ณวันนั้นได้เรื่องงานเป็นเพราะอะไรต้องรู้เองชีวิตจริงต้องรู้เองตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่นี่เป็นครั้งที่3นะคะครั้งที่3ท่านเองค่ะใช่มั้ย1 2ก็ประสบความสำเร็จที่นี่คือหน้าตาดีขึ้นมีคนทักท้วงมั้ยล่ะหน้าตาจะดีขึ้นทุกรายคนได้รับพลังงานผมยังไม่พอความคิดความจำความอ่านนี่มันจะมันไวเลยใครเห็นก็มีรังสีจะมองเหมือนกับภาพของเราคนที่เขาเลือกเราคนที่เขาเหนือกว่าเราพฤติกรรมเราหรือกิจกรรมเราถ้าเราคนถ้าเราคนที่ขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลาเขาต้องเลือกก่อนความโง่ความฉลาดสอนกันได้เห็นไหมปรับปรุงกันได้เขาจึงได้เลือกคุณทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยนะถ้าคุณเล่าให้ผมฟังว่าจะต้องใช้เงินเป็น6หลักนะเกินหมื่นเป็นแสนจึงจะมีโอกาสได้นั่นคือเรื่องของเขาแต่เราพิสูจน์แล้วสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่ทุกคนไม่ต้องช้าสักแอะเดียวเราก็ได้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช่ค่ะยินดีที่ได้รับตำแหน่งขอบคุณค่ะการงานเขาเชื่อว่าทุกอย่างเขาเชื่อจะเป็นไปได้ไหมตั้งแต่มาที่หาลุงหน้าวันนั้นถึงวันนี้หลายเรื่องหลายอย่างเราคุยกันในรับประโยชน์เลยละครับแต่พอดีฟังฝั่งคุณคนที่ฟังและคิดครับมันก็เลยได้เข้าใจฝั่งคุณก็เป็นคนที่ฟังและคิดชัดเจนแล้วก็ได้เป็นก็ถือเป็นความเจริญต่อไปจบเนาะขอบคุณมากโอเคเอาไปใช้ให้ก้าวหน้าทุกอย่างย้ำสองมือเปล่าเป็นความเข้าใจสามารถช่วยได้ไม่มีจุดจำกัดขอบคุณค่ะใช่นะ